ไปยังอีกหนึ่งตำรับถ้ามีโอกาสเดินทางไปสักหน่อยนึงเค้กชาเขียวดอกมะลิก็เก๋ทีเดียวแต่จะเป็นซุ้มเป็นทรงอะไรนั้นบอกไม่ได้อย่างนี้มันต้องชมในรายการนะครับเรามาเริ่มผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูชาเขียวชนิดผงชาสำเร็จรูปแป้งข้าวโพดและเกลือป่นเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นตีผสมเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายจนขึ้นฟูนาน10นาทีเมื่อได้ที่แล้วจึงเติมไข่ไก่ตีจนเข้ากันดีครั้งละฟองจนครบตามด้วยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่แป้งที่ผสมไว้เติมวิปปิ้งครีมตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมเค้กที่ได้มาใส่พิมพ์วงแหวนขนาด 7×1 นิ้วรองด้วยอลูมิเนียมฟอยคราวนี้ก็นำเข้าเตาไมโครเวฟเลือกระบบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็นำวิปปิ้งครีมตีฟูผสมกับน้ำหอมกลิ่นมะลิบีบวิปปิ้งครีมตกแต่งเค้กด้วยน้ำตาลไอซิ่งดอกมะลิและป้ายช็อกโกแลตแผ่นเขียนว่ารักครูโอ้โหข้อความซึ้งๆแบบนี้คุณครูต้องชอบแน่ๆเลยค่ะก่อนจบรายการไปเราไปฟังถามสดหน้าจอของเมนูนี้กันดีกว่าว่าจะมีเคล็ดลับอะไรน่าสนใจบ้างคะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งยิ่งสักก็จัดปากก็จัดปากอร่อยอย่างประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com